ินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยคณะวิศวะจุฬาและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำร่วมกันจัดงานไทยวอเตอร์เอ็กโปและวอเตอร์ฟอรัม2023งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในไทยชูแนวคิดเสริมสร้างความพร้อมของอาเซียนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยคนทัพนวัตกรรมล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำระดับโลกพร้อมจัดเวทีเสวนา Water Forum ดันไทยจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นร่วมกับงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2023งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาถึง1กันยายน2566ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.thai-water.com ค่ะก็สำหรับงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป2023นะคะแล้วก็งานวอเตอร์ฟอรัม2023นะคะในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแสดงเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การประชุมนานาชาตินะคะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำเสียนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะคะซึ่งภายในงานปีนี้เนี่ยเรารวบรวมนะคะผู้ประกอบการกว่า200บริษัทนะคะเข้ามาจัดแสดงเทคโนโลยีนะคะซึ่งในปีนี้ความพิเศษเรามีพาวิเลียนนะคะนานาชาติถึง8พาวิเลียนนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เป็นคันที่พาร์ทเนอร์ของเรานะคะแล้วก็จะมีจากเยอรมนีนะคะสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะคะแล้วก็จีนแล้วก็สิงคโปร์นะคะที่ต่างได้รับการรับรองจากหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆในประเทศของเขานะคะให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาจัดแสดงในปีนี้ค่ะก็โดยรวมๆก็คาดว่าเอลนีโอมาแน่มาแล้วนะฮะปัญหาคือว่าจะนานแค่ไหนงั้นถ้าเราปัญหาต่อปีๆก็อาจจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้เตรียมการแผนที่ยาวอย่างน้อย2ปีนะฮะแล้วก็ถ้าแย่สุดก็3ปีนะฮะซึ่งในอดีตนี่เราเคยเป็นเอลนีโอ3ปีแล้วเพราะในส่วนนี้ทุกภาคส่วนควรจะเตรียมตัวเพื่อเตรียมรองรับในส่วนของการสัมมนาครั้งนี้ก็ได้พูดถึงระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะระยะยาวเนี่ยโลกกำลังพูดถึงเรื่องสีเขียวแล้วก็พูดถึงเรื่องของฉลาดแล้วก็พูดถึงเรื่องของยั่งยืนนะฮะทั้ง3อย่างเนี่ยเวลาคิดหรือวางแผนจากนี้ไปอาจจะต้องคิดไปพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นในนี้การเตรียมระยะยาวนี่เป็นเรื่องของการที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนเชคหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งเราควบคุมลำบากนะแนวโน้มฝนก็จะเป็นเงี้ยแล้วก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแรงบ้างไม่แรงบ้างปัญหาคือด้านของผู้ใช้เนี่ยซึ่งหลายท่านก็คงดีว่าถ้าเราไม่ทำอะไรคนก็มากขึ้นอยู่ในเมืองเพื่อใช้มากขึ้นเราจะสามารถจะบริหารให้น้ำในช่วงที่เยอะเก็บไว้ใช้เพื่อหน้าแล้งได้อย่างชันฉลาดได้ยังไงซึ่งในส่วนนี้หลายประเทศก็ดำเนินการในปัจจุบันแนวโน้มอย่างนี้แล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งปัจจุบันเราจะมีดาวเทียมเราจะมีเซนเซอร์เราจะมี IoT เราจะมี AI นะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเราสามารถจะจัดการได้เนี่ยเราสามารถจะเตรียมตัวเมื่อไหร่เวลาเราจะไปที่ไหนเราเปิด Google เราจะรู้เลยไปไงเพราะถ้าเราเปิดปีหน้าแนวโน้มไม่ดีเราอาจจะต้องแทนที่จะปลูกข้าว100เราปลูกข้าว80 20ไปปลูกผักชาวนาจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องสั่งนะฮะซึ่งในส่วนเนี้ยเราคิดว่าทั้งในนโยบายโลกแล้วก็ในเชื่องแนวโน้มเป็นอย่างนั้นแต่ในการจัดสมัยนี้เราก็พยายามพูดถึงเรื่องของตั้งแต่น้ำดิบนะน้ำสุกน้ำเสียแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวการจัดการในเชิงการเงินด้วยนะแล้วก็มีอยู่ตัวอย่างต่างประเทศให้ดูผมคิดว่าจะช่วยทำให้คนเข้าฟังให้เข้าชัดเจนว่าจากนี้ไประสั้นกลางยาวเราควรจะปรับตัวเองให้ก่อนเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีมากขึ้นได้ยังไงครับก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราก็คาดว่ามีผู้เข้าชมงานเนี่ยมากกว่า 13,000 คนนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเราได้มีเครือข่ายนะคะของ Informa ค่ะที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็จะเชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้ามาพบกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้นำเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สมาคมต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็ตั้งเป้าว่างานนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ครบจบเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะรวมทั้งทุกมิติเลยนะคะแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นงานเดียวนะคะงานแสดงเทคโนโลยีในการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำงานเดียวในประเทศไทยนะคะที่หลายๆคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะ
ก็งานชัย Water Expo 2023นะคะแล้วก็งาน Water Forum 2023นะคะในปีนี้เนี่ยก็นำเทคโนโลยีนะคะมาจัดแสดงกว่า200บริษัทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีงานสัมมนานะคะที่เกี่ยวกับ Water Forum นะคะก็จะรวมผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งในแล้วก็ต่างชาตินะคะให้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เคสสตัดดี้นะคะงานจัดวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็ถ้าคนสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของงานค่ะ